5สัญญาณเตือนบนคอนโซลหน้ารถเจอเมื่อไรรีบเข้าศูนย์ทันทีเคยไหมที่เวลาขับรถอยู่เพลินๆแล้วบังเอิญสายตาไปสะดุดกับสัญญาณไฟไม่คุ้นตาอยู่บนแผงคอนโซลเท่านั้นแหละก็ได้งงเป็นไก่ตาแตกอดสงสัยไม่ได้ว่าสัญลักษณ์นั้นหมายถึงอะไรแล้วมันรุนแรงเลวร้ายมากขนาดไหนตกใจเลี้ยวเข้าอู่ทันทีพอช่างมาจับไม่ถึงนาทีสรุปว่าลืมปลดเบรกมือโถแบบนี้ต้องมาศึกษาเสียหน่อยว่าสัญญาณเตือนบนคอนโซลหน้ารถนั้นบอกอะไรเราได้บ้างที่จริงแล้วสัญญาณเตือนบนคอนโซลนั้นก็หมายถึงจุดเชื่อมต่อระหว่างเรากับรถเพราะเป็นส่วนที่รถจะสื่อสารกับเราผ่านสัญลักษณ์ต่างๆดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจว่าสัญลักษณ์หรือสีต่างๆนั้นหมายถึงอะไรโดยปกติแล้วสัญญาณเตือนบนคอนโซลจะแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันคือสีเขียวหมายถึงเรากำลังใช้งานฟังก์ชันใดของรถอยู่เช่นเปิดไฟตัดหมอกสีเหลืองหมายถึงมีอะไรบางอย่างในรถที่กำลังบกพร่องหรือใกล้จะหมดแต่ยังคงทำงานได้อยู่ควรรีบตรวจสอบสีแดงหมายถึงส่วนหนึ่งส่วนใดที่กำลังมีปัญหาอย่างรุนแรงควรรีบจอดรถและดับเครื่องโดยทันทีพร้อมติดต่อช่างโดยด่วนสัญญาณเตือนบนคอนโซลมีอยู่หลายสัญลักษณ์ด้วยกันแต่ก็มีสัญญาณเตือนที่คนใช้รถต้องใส่ใจและจดจำมีอยู่ด้วยกัน5สัญลักษณ์คือ 1สัญญาณเตือนเครื่องยนต์มีปัญหาเมื่อสัญญาณรูปเครื่องยนต์สีเหลืองหรือสีแดงแสดงขึ้นมาที่คอนโซลหน้ารถซึ่งปกติแล้วจะเตือนขึ้นมาเพียงครู่หนึ่งหลังสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วดับไปเองแต่ถ้าไฟสัญลักษณ์นี้ยังค้างอยู่หรือแสดงขึ้นมาระหว่างขับรถแสดงว่าเครื่องยนต์มีปัญหาบางอย่างเช่นเรื่องของสายพานหรือ ECU แต่ที่แน่นอนคือเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้วิธีเดียวคือค่อยๆขับรถไปให้ช่างเช็คสถานเดียว 2. สัญญาณเตือนระบบเบรกมีปัญหาถ้าสัญลักษณ์รูปวงกลมแล้วมีเครื่องหมายตกใจสีแดงขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รีบเช็คเบรกมือก่อนในขั้นแรกเพราะเบื้องต้นรถอาจจะเตือนว่าเราดึงเบรกมือค้างไว้ในรถรุ่นใหม่ๆจะแยกสัญลักษณ์ดึงเบรกมือออกมาเป็นรูปวงกลมแล้วตรงกลางจะเป็นอักษร P แต่ถ้าเอาลงแล้วไฟยังไม่หายแปลว่าระบบเบรกมีปัญหาอาจจะเกิดจากน้ำมันเบรกพร่องแต่อย่างไรก็ตามให้ช่างเช็คดีกว่าเนาะ 3. สัญญาณเตือนแบตเตอรี่มีปัญหาหลายคนอาจคิดว่าเมื่อสัญญาณเตือนมีรูปสีแดงรูปแบตเตอรี่แสดงขึ้นมานั้นหมายถึงแบตเตอรี่เสื่อมแน่ๆแต่ไม่ใช่เลยอย่าเพิ่งใจร้อนรีบเข้าไปเปลี่ยนแบตเพราะสัญญาณเตือนนี้หมายถึงรถกำลังมีปัญหาเครื่องระบบจ่ายไฟเข้าไปที่แบตหมายความว่าถ้าสัญญาณนี้แสดงขึ้นมาให้รีบจอดรถแล้วโทรหาช่างให้มาเช็คระบบไดชาร์จโดยด่วนเลย 4. สัญญาณเตือนน้ำมันเครื่องมีปัญหาถ้าสัญลักษณ์รูปกาน้ำมันเครื่องสีแดงโผล่มาเมื่อไหร่ให้รีบจอดรถในทันทีห้ามขับโดยเด็ดขาดต้องเรียกรถมาลากไปเท่านั้นถ้าฝืนขับไปแล้วก็ได้เปลี่ยนยกเครื่องแน่ๆเพราะรถกำลังจะบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำมันเครื่องกำลังมีปัญหากรณีนี้อาจแก้เบื้องต้นโดยเช็คระดับน้ำมันเครื่องแล้วเติมกลับเข้าไปอยู่ในระดับปกติแต่ถ้าเติมแล้วไฟยังไม่หายอาจจะมีปัญหาที่ระบบปั๊มทำให้ไม่มีแรงดันน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่างๆแต่อย่างไรก็ควรเอารถไปเช็คอย่างละเอียดดีกว่าครับ 5. สัญญาณเตือนระบบความร้อนมีปัญหาสัญลักษณ์รูปเทอร์โมมิเตอร์สีแดงเตือนให้รู้ว่าขณะนี้รถยนต์ร้อนผิดปกตินึกเอาเลยว่าระบบหม้อน้ำกำลังมีปัญหาไม่หม้อน้ำรั่วปั๊มไม่ทำงานหรือพัดลมไม่หมุน
แต่อย่างไรก็ตามให้รีบจอดรถดับเครื่องเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อระบายความร้อนและห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในทันทีที่สำคัญไม่ควรฝืนขับต่อไปเพราะจะทำให้ฝาสูบโกงต้องเรียกรถมาลากเท่านั้นคราวนี้จากงานเล็กจะกลายเป็นงานใหญ่ได้สรุปง่ายๆถ้าหากสัญญาณเตือนไม่ว่าจะสีเหลืองหรือสีแดงปรากฏขึ้นมาเมื่อไรทางที่ดีที่สุดควรรีบหาที่ปลอดภัยจอดและดับเครื่องยนต์หรือจะมาที่ศูนย์บริการเพราะมีช่างผู้ชำนาญทุกอาการเรื่องรถรออยู่ครับ